ของที่นี่นะคะจะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นกันที่ลานธรรมค่ะแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีคนทุกเพศทุกวัยมาร่วมกันทำวัดทำให้เห็นถึงความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาของคนที่นี่ค่ะตอนนี้นะครับก็จะเป็นการสวดชยันโตชยันโตใช่ซึ่งเห็นบอกว่าจะสวดทั้ง99จบใช่ค่ะเราก็ต้องทำพิชิตให้ได้99จบในวันนี้นะครับสาเหตุที่สวด99จบเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันครูวันที่เราถ่ายทำนะคะตรงกับวันครูแล้วก็ตรงกับวันพระด้วยก็จะสวดทั้งหมด99จบเพื่อบูชาครูบรมครูก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวยังไงจะพิชิต99จบหรือเปล่าหรือว่ากี่จบเดี๋ยวต้องมาดูเนี่ยครับผมกำลังจะเริ่มแล้วไหนๆคุณผู้ชมก็ติดตามนิวกับเต้มาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะคะแล้วช่วงนี้เรามาสวดบทชยันโตพร้อมกันค่ะชยันโตโทธิยามูเรสากยานังนันติวันตะโนเอวันตะวันวิชโยโหอิชยานสุชยามังคะเนอปราชิตปันลังเกสีเสปัตวิโภคะเนอภิเสกเกสัพพพุทธานังอัตตาปัตโตปโมตติสุนักขตังสุมังคลังสุภาคาตังสุโหติตังสุขโนสุมโหโตจะสุยิทังพระมัจจาริสุขทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิกิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะระพันตะเตและหลังจากที่สวดชยันโต99จบแล้วนะครับก็ถึงเวลาเก็บข้าวของแยกย้ายกันไปพักผ่อนเตรียมตัวสำหรับภารกิจในวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้ก็3ทุ่มกว่าแล้วนะคะสวดชยันโตจบแล้วหลังจากที่นิวสวดชยันโตไป1จบทั้งหมดแล้วคุณเต้นะคะเขาอัปเกรดแล้วคุณเต้เขาสวด99จบเขาอยู่จนจบนะคะเราทุกคนต้องมาร่วมอนุโมทนาสาธุกับเขาสาธุค่ะทำง่ายนิดเดียวเองแตะบุญแตะบุญแตะบุญได้แต่ทำไมเขาไม่มีเสียงพูดคุณผู้ชมฮะแต่ระหว่างที่เรานั่งอยู่ข้างนอกเราก็ชยันโตไปด้วยนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุก99จบคุณเต้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปตามพระบิณฑบาตนะเต้เลยนะคะไม่ใช่นิวนิวก็เก็บกวาดดอกไม้แถวนี้ทำความสะอาดแล้วก็เตรียมใส่บาตรหน้าวัดรอเต้มาใช่ครับไปดีไปดีหลังจากนี้นะครับก็ต้องถึงเวลาพักผ่อนแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เต้ต้องตื่นแต่เช้าแล้วหลังจากนั้นนะครับเต้ก็จะตามพระบิณฑบาตครับก็จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับสวัสดีครับนันทรัตน์เล่าสังวานชื่อเล่นชื่อตองครับกิจกรรมยามว่างของตองคือตองชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยครับตองเลยเอาเวลาว่างเป็นประโยชน์โดยการไปซ้อมลำวงมาตรฐานครับนักเรียนที่จะมาทำกิจกรรมนาฏศิลป์ตรงจุดนี้นะครับก็นักเรียนจะต้องมีใจรักนะครับแล้วก็มีความทุ่มเทนะครับที่สำคัญนะครับนักเรียนต้องรักในวัฒนธรรมของชาติมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับคือเขาชอบศ
ิลปะวัฒนธรรมอยู่แล้วแม่ก็จะส่งเสริมในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เขาชอบในทางนี้แล้วเขาก็สามารถทำได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีความสนใจนะครับแล้วก็รักในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับในจุดตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายในดังด้านสติปัญญาด้วยนะครับต้องดูแลร่างกายยังไงล่ะครับก็คือต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ดื่มนมเช่นนมไทยเดนมาร์กครับแม่ก็ให้ต้องกินประจำครับก็เน้นอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ให้เขาดื่มนมไทยเดนมาร์กทุกวันเพราะว่ามันช่วยให้เขาเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงนะคะแม่ก็ให้เขาดื่มนมทุกวันกินแล้วร่างกายแข็งแรงครับสำหรับตองเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่มีความตั้งใจนะครับในการฝึกซ้อมแล้วก็มีความพยายามมาอย่างมากเลยซึ่งตรงนี้มันทำให้เกิดผลที่ดีกับตัวเขาเองแล้วก็ทำให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของเราก็คือส่วนใหญ่เราจะได้รับรางวัลชนะเลิศกลับมาเป็นส่วนใหญ่ครับเขาก็ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปรำไทยได้ที่1ของจังหวัดนะคะแล้วก็ไปแข่งต่อในระดับภาคนะคะความสำเร็จมันเริ่มจากความฝันของตองจากในสิ่งที่ต้องชอบในสิ่งที่ต้องฝันกว่าตองจะได้ความสำเร็จนี้มาตองต้องพยายามในหลายเรื่องในเรื่องการซ้อมฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่เราอยากจะทำเขาจะมีความสามารถในเรื่องพิเศษของการแสดงโขนเป็นลักษณะพิเศษซึ่งหาได้ยากมากในเด็กยุคปัจจุบันนี้นะครับความสำเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆนะครับคนเราถ้าฝันอย่างเดียวมันก็ทำไม่ได้ถ้ากลับลงมือทำครับก็อยากจะฝากนะครับเยาวชนนะครับที่มีความสนใจในนาฏศิลป์ไทยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันสืบสารสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่เรียกว่านาฏศิลป์ไทยต่อไปนะครับเพราะว่าถ้านาฏศิลป์ไทยของเรายังคงอยู่ประเทศชาติเราก็จะยังคงอยู่สืบไปเช่นเดียวกันครับ